หลังนี้นี่ตั้งอยู่บนพื้นที่เท่าไหร่แล้วก็พื้นที่ใช้สอยกี่ตารางเมตรนะครับประมาณ330ตารางวา 1,800 ตารางเมตรบ้าน4ชั้นนะครับครับอารมณ์ของบ้านออกเป็นทางท็อปปิคอลนิดหน่อยแต่เรายังอยากให้มีความมีคาแรคเตอร์ของความเป็นเมืองอยู่ด้วยนะครับเพราะมีอยู่ในเมืองครับงั้นก็คือจบหลักรวมถึงเนื่องจากบ้านมีพื้นที่ใช้สอยพอสมควรแล้วก็มีที่จอดรถที่ต้องใช้พื้นที่ในระดับหนึ่งส่วนของฟังก์ชันที่เป็นสนับสนุนทั้งหมดเซอร์วิสทั้งหมดจึงอยู่ข้างล่างเรื่องเมนเทนแนนซ์ก็ง่ายแล้วฟังก์ชันหลักที่เป็นส่วนของพักบิ๊กก็จะอยู่ที่ชั้น2ห้องนอนก็อยู่ที่ชั้น3ชั้น4ครับแล้วเราก็ทำชั้น3ชั้น4ให้ต่อเนื่องกันเราเอาเซอร์คูลเลชั่นอยู่ตรงกลางแล้วก็ทำให้ตรงกลางเป็นโอเพนเวลทั้งหมดเพื่อให้เวนทิเลชั่นของบ้านสามารถเข้าถึงห้องด้านหน้าได้ทั้งหมดก็เลยเกิดโอเพนเวลตรงกลางขึ้นมาก็ตอบโจทย์เรื่องปฏิสัมพันธ์ของคนที่อยู่ในชั้นที่เป็นส่วนนอนด้านบนซึ่งก็สามารถเชื่อมโยงกันได้สามารถทักกันได้ในบ้านขนาดใหญ่นะครับเดินจากส่วนหน้าบ้านขึ้นมานะครับคุณโรเบิร์ตตรงนี้เนี่ยก็คือถือว่าเป็นชั้น2ครับคือเราอยากให้ห้องรับแขกเนี่ยดูเหมือนว่าลอยเป็นในน้ําเห็นวิวทั้งหมดได้ 100% นะครับแล้วประเด็นคือว่าเราใช้กระจกสูงจริงแต่เราจะไม่รู้สึกว่าร้อนเนื่องจาก orientation ของตัวอาคารอ๋ออันจริงก็คือเหนือใต้เลยใช่ๆมีการออกแบบช่องลมไว้ด้วยหรือเปล่าฮะใช่ด้านหลังเนี่ยคือด้านหลังเราจะวางให้ช่องลมสามารถระบายอากาศทะลุมาได้เลยครับในส่วนกลางทั้งหมดอ๋อนี่เป็นประตูเปิดได้ใช่ไหมครับครับโอ้เชิญครับโอ้เนียนมากเลยนะครับตอนแรกไม่รู้ว่านี่เป็นประตูที่เปิดมาได้ครับไม่ใช่ประตูฮะเป็น partition ที่เปิดได้ครับคือมันเป็นกระจกแต่ว่าด้านในเนี่ยมันเหมือนมันเป็นได้สานกันอยู่ฮะใช่ก็เป็นแพทเทิร์นสลับกันหน้าหลังแล้วก็ใช้ความหนากระจกเพื่อทำให้ดูเห็นเดฟของตัวดีไซน์ครับอ่าครับครับมีความโปร่งแต่ว่ามันก็พรางสายตาหน่อยๆนะครับใช่ครับส่วนนี้ก็คือเป็นโต๊ะรับประทานอาหารนะครับครับแล้วก็ตรงนั้นเป็นแพนทรีครับตั้งใจให้เราสามารถเห็นบรรยากาศได้ 100% นะครับเป็นเหมือนกึ่งๆโต๊ะอาหารเซมิเอาท์ดอร์ได้เลยครับอ่าครับครับทีนี้ในส่วนผนังด้านนี้เนี่ยเมื่อกี้ตอนที่อยู่ห้องรับแขกครับผมเห็นแล้วว่ามันมีส่วนยื่นไปแสดงว่าตรงนี้มันน่าจะต้องเป็นห้องไม่รู้แล้วประตูอยู่ตรงไหนนะฮะถูกต้องงั้นแสดงว่าพยายามจะสร้างการรับรู้อย่างดีเหมือนกันว่าประตูเนี่ยให้มันเป็นแพทเทิร์นเดียวกันอย่างนี้ป่ะห้องนั่งเล่นของเจ้าของบ้านตรงการออกแบบสระว่ายน้ำตรงนี้นี่คือตรงนี้ก็คือออกแบบเป็นแบบซังเก้นนะครับครับแล้วก็จริงๆคือสระเป็นสี่เหลี่ยมแหละแต่ตรงนี้พอมันมีหลุมที่เรามานั่งได้กับมีต้นไม้อยู่ครับมีทางเดินที่ทำให้เชื่อมมาด้วยครับในส่วนของ water feature ก็จะมีที่เป็นม่านน้ำตกด้านหน้าครับเราใช้วัสดุเดียวกับผนังอาคารเลยนะครับก็จะเป็นหินแกรนิตที่ตอบฟันแล้วก็เวลาที่มันโดนแสงมันก็จะให้ความรู้สึกนึงแล้วก็ใช้เทคนิคของหินที่ขยับเข้าออกนิดเดียวเพื่อให้ได้เอฟเฟกต์ของน้ำที่กระเพื่อมแล้วก็เสียงที่เกิดขึ้นของน้ำเนี่ยก็ดีไซน์ในลักษณะที่ไม่ให้มันดังมากเวลาคนที่เข้าบ้านมาเวลาได้ยินเสียงน้ำเย็นๆก็มีประสบการณ์ที่ความรู้สึกที่เย็นนะครับครับในส่วนของไลติ้งคุณโรเบิร์ตก็ออกแบบเองใช่ไหมครับครับจริงๆแล้วไลติ้งดีไซน์เราออกแบบตามบรรยากาศของบ้านไฟภายในมันก็จะเป็นอินเดเร็กทั้งหมดแต่ว่าสว่างยกเว้นส่วนของไฟตกแต่งที่เป็นไฟห้อยทำให้ความรู้สึกทั้งหมดเกิดขึ้นได้ครับการออกแบบบรรยากาศผ่านไลติ้งด้วยนอกจากออกแบบบรรยากาศผ่านวัสดุของอาคารรวมถึงสเปซตอนนี้ขึ้นมาอยู่ที่ชั้น3แล้วนะครับโอ้โหขึ้นมาแล้วสเปซตรงนี้นี่แบบเป็นดับเบิ้ลวอลลุ่มสูงไปถึงชั้น4ด้านบนเลยนะฮะครับพื้นที่ตรงนี้มันเป็นพื้นที่อะไรครับคุณกบจริงเป็นส่วนกลางที่แยกไประหว่างห้องนอนใหญ่ของเจ้าของบ้านกับห้องลูกสาวด้านขวาอืมครับโอ้นี่เป็นลักษณะประตูลับที่ซ่อนอีกแล้วตรงนี้เนี่ยทำไมถึงเลือกเป็นไม้เผาแบบนี้ครับเวลาเป็นไม้เผามันก็จะทำให้เท็กเจอร์ได้ลึกกว่าผมคิดมันให้ความรู้สึกอีกแบบนึงครับครับเวลาเคลือบก็ทำให้ไม่เห็นคราบอันนั้นครับแล้วก็ดูเนียบขึ้นสำหรับผมนะครับให้คุณโควิดเล่าถึงต้นไม้ด้านหน้านี้หน่อยนะครับครับตัวนี้เป็นตีนเป็ดฝรั่งครับซึ่งจริงๆแล้วเป็นต้นเดียวกับที่ข้างล่างตั้งแต่หน้าบ้านแล้วค่อยๆกระเด็นมาที่สระว่ายน้ำแล้วกระเด็นมาถึงชั้นนี้ครับ
ป็นต้นเดียวกันก็มีความเชื่อมโยงกันเลยนะครับครับแล้วก็สามารถที่จะสัมผัสได้ทั้งจากห้องนอนนี้ผมเห็นมีหน้าต่างมองมาเห็นนะครับครับแล้วก็สองห้องด้านบนก็คือสามารถมองเห็นต้นนี้ได้เหมือนกันครับโอ้สเปซตรงนี้โอเคเลยนะครับครับชั้น4จะเป็นห้องนอน3ห้องแล้วก็มีห้องพระด้านนี้ครับอ๋อตรงนี้ที่เรากำลังจะเดินไปก็คือเป็นส่วนของห้องพักนะครับผมคิดว่าเวลาทำเป็นทางเชื่อมผมชอบคำว่าทางเชื่อมครับมันเป็นการเชื่อมได้มีปฏิสัมพันธ์กับข้างล่างในอีกรูปแบบหนึ่งการที่เราเลือกให้เอลิเมนต์ตรงนี้นี่มันถี่ส่วนหนึ่งมันเป็นเรื่องของ privacy ด้วยหรือเปล่าครับคุณเล็กครับใช่ครับแล้วก็ช่วยกรองแสงที่เข้าสู่ข้างในได้ในตัวของช่วงชั้นที่มันสูงขึ้นครับความท้าทายของการออกแบบบ้านขนาดใหญ่แบบนี้คืออะไรครับจุดหนึ่งก็คือเรื่องปฏิสัมพันธ์ของคนที่อยู่ในบ้านทำยังไงให้เกิดปฏิสัมพันธ์ในการใช้สอยในแต่ละพื้นที่ได้ครับ